Oh,
ครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านนั้นลงดูน้องนางรำได้เต็มตัวกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านมาสายกันแน่นอนกลับไปครับวันนี้ครับเมื่อช่วงเดือนก็ร่วมสนามกับในรูปแบบของการรับบ้านนะครับผมก็เป็นรถครับผมสมัยนี้เขาเรียกรถแห่นะครับผมก็โดยท่านกำนันประสงค์ติ่งพบนะครับผมนะฮะ
เอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยขยับด้วยนะครับรถศิลปินตลกจะกลับนะครับตัวไหนไม่ได้นะครับผมช่วยช่วยได้ด้วยนิดนึงนะครับผมใครสนใจรถแห่นะก็ติดต่อครับท่านกำลังประสงค์ติดรถได้หรือว่าท่านกำลังยื่นประสงค์ทาวเวอร์นะฮะจากจะมาเรียกอะไรโพธารามนะครับโพธารามนะฮะจำตำบลที่ท่านอยู่ไม่ได้นะครับกำลังเล็งๆไว้นะเดี๋ยวปวดลูกน้องเดี๋ยวจะไปเช่ามาบ้างนะฮะครับผมก็อีกประมาณเดือนหน้าผมก็คงจะได้บวชแล้วนะฮะแต่ว่ามึงจะบวชอะไรขนาดนั้นบวชที่เมียครับผมที่เมียตามมากวนตลอดเลยนะอ๋อครับผมยังไงเดี๋ยวให้ติดต่อผ่านกับพี่อารมณ์เลยแล้วกันนะครับผมนะฮะชอบผมเห็นตั้งแต่ท่านกำลังลงเฟซวันแรกนะผมชอบจริงๆนะเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะเดี๋ยวให้นางรำเพราะว่าวันนี้นางรำเยอะนะครับผมเยอะก่อนจริงๆเวทีตรงนี้ได้4เวที84 32ผมก็สั่งมาบอกว่าเอามาให้เต็มพื้นที่กันแล้วกันนะฮะเพราะว่านางรำนัดจับมา5คณะนะครับผมในวันนี้นะจริงๆลุงตุ้ยไม่รู้หรอกฮะผมแอบลุงตุ้ยบอกว่าเฮ้ยเอาแค่4คณะพอนะเอาตกๆนะฮะว่าหาไปแล้วคือคุณไม่ได้คือมันใกล้จะถึงวันแล้วนะพอใกล้จะถึงเดือนแล้วไม่กล้าคืนเขาเรื่องของเรื่องทำไมฮะเป็นไงกลัวโดนด่าไปไรผู้ใหญ่ตุ้ยบอกว่ารับเต็มพิกัดเลยครับผมนะฮะพอไหมฮะเดี๋ยวอาจจะนำท่านช่วยเบียดกันสักนิดหนึ่งถ้าข้างข้างแหวะเป็นถ้าที่ไม่พอนั่งตักผมก็ได้นะฮะโอ้ยเบียดหนาจะไม่พอยังท่านที่ไม่พอนักตักผมก็ได้นะฮะท่านนี้เหลือไม่รู้กลัวท่านนี้เหลือใช่ไหมเหลือขยับมาท่านนี้นิดหนึ่งได้นะท่านนี้เหลือนะฮะอันนี้เป็นสปิริตนะของนางรำนะเพราะว่าครับผมคือถ้าที่มันเหลือแล้วก็ขยับไปนะฮะขยับไปก็ขอกลับต่อคุณนะครับผมฮะเดี๋ยวพอนางรำพร้อมก่อนจะให้นางรำรำไหว้ครูกันสองบทเพลงนะครับผมสองบทเพลงแล้วหลังจากนั้นก็เชิญไม่รักฝรั่งแล้วก็แขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนะร่วมสนุกสนานกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ขยับไปนิดนึงนะฮะคนสวยขยับเลยฮะคนสวยนะใครสวยรีบขยับเลยนะฮะโอ้โหสวยทุกคนเลยขยับกันทุกคนเลยคนสวยรีบขยับเลยนะโอเคนะครับตัวเก้าอี้ลงได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบเก้าอี้ดนตรีนะฮะโอ้ยไม่ใช่ไม่พอนางรำมันลุกมูก็ลากเก้าอี้มันซ่อนพร้อมนะครับผมพร้อมไหมเดี๋ยวรอบแรกนะในจังหวะตะลุงนะครับอาชินีพร้อมแล้วนะรับลำตะคุณในรอบแรกในจังหวะตะลุงนะครับรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะ